วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์วันนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยครับยุบสภาเรียบร้อยดังนั้นจากนี้ไปการเมืองก็จะเข้าสู่ทางตรงแล้วครับไม่ใช่ทางโค้งและก็จะมีเรื่องราวที่ต้องเกิดขึ้นขั้นตอนจากนี้ไปบรรยากาศการหาเสียงและประเด็นที่เราต้องจับตาดูมีอะไรบ้างผมชวนอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยมาช่วยกันวิเคราะห์สดๆร้อนๆกันในวันนี้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับวันนี้ก็คงไม่ได้ผิดคาดเท่าไหร่เพราะว่ามีการคาดกันตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยุบสภาวันที่20นี้แหละครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ความหมายคืออะไรคือไม่ร้อยถึงวันที่23ให้สิ้นหมดเทอมของรัฐบาลลุงตู่แต่ว่าสภานี้สสก็หมดสภาพไปรัฐบาลนี้ก็รักษาการไปรัฐบาลนี้ทำอะไรได้ไม่ได้อย่างไรต้องเลือกตั้งภายในกี่วันและจะเกิดการย้ายพรรคกันยิ่งใหญ่ชุลมุนกันขนาดไหนครับอาจารย์คือแน่นอนครับว่าเมื่อยุบสภาแล้วนะครับรัฐธรรมนูญกำหนดกรอบเอาไว้เลยครับว่าจะต้องมีการตั้งใหม่นะครับภายในระยะเวลา45ไม่เกิน60วันเพราะฉะนั้นกรอบระยะเวลาตรงนี้แน่นอนครับไม่สามารถจะแข่งเยื่อนได้กว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงแรกนี้5วันนับจากวันยุบสภาเนี้ยกกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้งนะครับซึ่งก็คาดหวังว่าไม่กี่วันนี้นะครับเราก็คงจะได้เห็นความชัดเจนในการเลือกตั้งแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนะครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นไทม์ไลน์ครับคุณวิชัยครับเป็นแพ็กเกจเพราะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเลื่อนเนี่ยมันก็จะเลื่อนเป็นสล็อตแต่ก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวเรื่องของโหยุบสภาว่าเป็น15มีนาคมใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นการเลือกตั้งวันที่7นะแต่คราวนี้พอเลื่อนมาอีกสัปดาห์เนี่ยโดยเหตุจากเรื่องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของการนับจำนวนราษฎรเนี่ยนะก็เลยทำให้ทุกอย่างก็ต้องขยับออกไปนะมันทำลายทุกอย่างมันจะออกไปด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความผูกพันกันหมดทั้งในเรื่องของวันยุบสภานะทั้งในเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับทั้งในเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้าการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรการเปิดรับสมัครนะวันลงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถูกขยื่นออกไปเป็นสล็อตนะดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะไปเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนะครับครับ14พฤษภาคมก็แปลว่ามีช่วงหาเสียงอีกประมาณ50กว่าวันจากนี้ไปใช่ครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลรักษาการนะอย่างที่คุณชัยบอกเมื่อสักครู่นี่แหละครับบางอย่างทำไม่ได้เพราะว่าถูกจำกัดโดยกรอบอำนาจหน้าที่นะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนะครับอย่างเช่นเรื่องของการอนุมัติโครงการนะครับหรือการอนุมัติงบประมาณที่เป็นผลผูกพันนะไปยังรัฐบาลหน้านะครับอันนี้จะทำไม่ได้นะเว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นนะครับก็ต้องไปขออนุมัติจากกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งอันที่จริงเนี่ยก่อนปี2540เนี่ยไม่เคยมีบทบัญญัตินี้อยู่นะครับแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับในลักษณะของรัฐบาลรักษาการนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของคนได้ผลเสียทางการเมืองนะก็เลยมีบทบัญญัติเนี้ยนะเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมกำกับในเรื่องกรอบอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการเอาไว้นะแต่การรักษาการนั้นเนี่ยไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับว่าจะกี่วันนะก็รักษาการไปเรื่อยๆนี่คือปัญหาในรัฐบาลใหม่สมมติว่าเลือกตั้งเสร็จการตั้งรัฐบาลมีปัญหาการต่อรองไม่มีพรรคไหนได้มีที่นั่งแลนด์สไลด์เด็ดขาดหรือรวมตัวกันไม่ได้ต่อรองกันไม่ได้รัฐบาลนี้ก็อยู่รักษาการไปเรื่อยๆเหรอไม่ได้กำหนดไว้ในระดับสูงเลยเหรอไม่ได้กำหนดครับคุณชัยแล้วก็จริงๆโดยหลักการกำหนดไม่ได้ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าหลักความต่อเนื่องของฝ่ายบริหารนะก็คือว่าประเทศนั้นเนี่ยจะต้องมีฝ่ายบริหารนะครับอยู่โดยตลอดเวลาไม่สามารถที่จะขาดตอนได้และดังนั้นเนี่ยในเรื่องการรักษาการเนี่ยจึงไม่กำหนดระยะเวลาเพราะว่าถ้ากำหนดไว้เนี่ยแล้วปรากฏว่ามันมีอุบัติเหตุการเมืองก็ดีเลยจะตั้งรัฐบาลไม่แล้วเสร็จหรือเลือกตั้งไม่ได้อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับแล้วมันจะเป็นผลให้ไม่มีรัฐบาลในการบริหารราชการงานเมืองเนี่ยนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะหลายคนที่กังวลในเรื่องสุญญากาศทางการเมืองไม่มีครับไม่มีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าหลักความต่อเนื่องของฝ่ายบริหารนะเป็นหลักทางกฎหมายมหาชนเลยครับยังไงก็ต้องมีรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลตัวจริงรัฐบาลรักษาการก็ตามแต่แต่ว่าจะยาวเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่างบประมาณปีใหม่มันต้องเริ่มแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนครับมันจะมีผลกระทบกับหลายๆเรื่องครับในทางปฏิบัติก็ไม่ควรจะยาวนานกันเป็นปีๆหรอกครับการรักษาการรัฐบาลเล็กทั้งเสร็จก็ควรจะต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยครับใช่แต่คณะรัฐมนตรีก็ยังประชุมไปได้เรื่อย
ได้ได้ครับมีข้อจำกัดอะไรที่ครม.รักษาการทำไม่ได้บ้างครับครับประชุมข้ามปีได้ครับแต่ว่าจะมีข้อจำกัดคือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับการประจำเรื่องการอนุมัติงบที่เป็นการผูกพันเปลี่ยนรัฐบาลหน้านะครับเปลี่ยนอนุมัติโครงการที่เป็นการผูกพันในต่างเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับหรือการกระทำอื่นๆที่เป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนนะแต่จุดที่ต้องมีการระมัดระวังเนี่ยคือเรื่องของการสมบกสองใบครับคุณมิชัยก่อนหน้านี้เราก็เห็นได้ว่ามีรัฐมนตรีนะครับหรือนายกเองเนี่ยลงพื้นที่นะบางครั้งเนี่ยมันมีหมวก2ใบนะครับหมวกในฐานะของความเป็นรัฐมนตรีความเป็นนายกกับอีกหมวกหนึ่งก็คือลงในฐานะของพรรคการเมืองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าหลายครั้งก็มีการตั้งคำถามนะครับในการขึ้นพูดบนเวทีการชี้แจงว่าทำอะไรบ้างหรือสัญญาจะไปขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่นะจริงเราเนี่ยถ้าเป็นการครบวาระเขาย้อนหลังไป180วันนะนะแต่ถ้ายุบสภาเขานับจากวันนี้ครับถ้ายุบสภานับจากวันนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องประเด็นเหล่านี้ต้องระมัดระวังเลยนะเพราะบางครั้งอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือถ้าไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็เป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมนะครับนะหรือที่เราเรียกว่าความชอบธรรมทางการเมืองซึ่งก็ไม่ควรที่จะดำเนินการในลักษณะอย่างนี้ครับครับคือมีข้อห้ามนักการเมืองหลักแต่ก็มีข้อห้ามข้าราชการประจำที่จะไม่ทำอะไรที่ไปช่วยสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งต้องวางตัวยังไงข้าราชการข้าราชการนี่ต้องเป็นกลางนะครับในเรื่องการไม่สนับสนุนคือแน่นอนแหละในใจท่านจะชอบพรรคไหนชอบใครนั่นก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าไม่ได้แล้วก็ข้าการก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในทางที่จะใช้อำนาจสาธารณะเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังครับอย่างเช่นทรัพยากรรัฐนะหรือว่าการจะลงไปแล้วก็ไปช่วยหาเสียงนะครับหรือว่าไปมีการดำเนินการในที่ใช้อำนาจหน้าที่นะครับในการที่จะให้ผลได้ผลเสียนะครับกับพรรคการเมืองผู้สมัครเนี่ยไม่ได้เลยครับอืมครับการที่นายกตัดสินใจยุบสภาก่อนครบ4ปีเพียง2วันเนี่ยก็มีคนมองแน่นอนว่าเพื่อให้พรรคของท่านเองเนี่ยจะได้สามารถรับคนที่จะโอนย้ายมาได้ครับมีเหตุผลที่จะเชื่อเช่นนั้นได้ไหมครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับคุณเฉลิมครับเมื่อก่อนหน้านี้ท่านเองก็ยอมรับเนี่ยท่านบอกว่าต้องให้โอกาสสสเขาย้ายพรรคด้วยนะครับแล้วก็เราก็เห็นได้ว่ารวมไทยสร้างชาติแดกก็มีสสที่ย้ายมาอยู่เนี่ยกันเยอะนะครับจะมาจากพลังประชารัฐจะมาจากพรรคการเมืองอื่นๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าระยะเวลาที่นับเนี่ยเขานับจากวันเลือกตั้งย้อนมานะครับอันนี้พอยุบสภาเนี่ยมันเหลือเพียงแค่30วันแต่30วันก็นู่นแหละครับไปจนประมาณสงกรานต์ใกล้ๆแถวนั้นนะครับย้ายพรรคกันได้อยู่นะครับแต่ผมเชื่อตอนนี้คงย้ายกันหมดเรียบร้อยแล้วล่ะกลุ่มใหญ่ๆก็คงเคลื่อนย้ายนะครับไปอยู่ในที่ต่างๆกันเรียบร้อยแล้วอาจจะมีตกกันบ้างอีกนิดๆหน่อยๆหรือว่าบรรดาคนที่อกหักถูกแซงคิวครับแต่คืออยู่ในพรรคมายาวนานแต่พอมีกลุ่มการเมืองนะครับมีบ้านใหญ่ย้ายเข้ามาก็ถูกแซงคิวแต่ก็อาจจะอกหักแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่หลังใหม่อย่างเงี้ยก็อาจจะมีกลุ่มเหล่านี้อยู่บ้างนะครับครับแต่ก็นับถอยหลังมา30วันจากวันเลือกตั้งครับ30วันนับถอยหลัง30วันใช่ครับแต่ก็แปลว่าความคล่องตัวมีมากกว่าทยุบสภามีมากกว่าเพราะถ้าครบวาระนี่เป็น90วันนะครับต้องสังกัดพรรคเนี่ยซึ่งนั่นคือ3เดือนเลยนะครับแต่ว่าถ้ายุบสภาแค่1เดือนครับ30วันสังกัดพรรคก็ลงสมัครได้ละก็ยังไงก็ทันอยู่ดีเพราะว่าเลือกตั้งคงไม่ภายใน30วันใช่ใช่ครับแต่จริงๆเนี่ยโดยหลักการของการยุบสภาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยุบในลักษณะอย่างนี้นะครับโดยหลักการระบบรัฐสภาเนี่ยมันต้องเป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารนะครับกับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือรัฐบาลกับสภาเนี่ยต้องขัดแย้งกันนะครับจึงจะมีการยุบสภาหรือไม่ก็ต้องเป็นกรณีที่มีเรื่องของการเดินหน้าต่อไม่ได้ทางการเมืองในรัฐธรรมนูญนะครับหลายๆประเทศเขากำหนดกรอบเลยนะครับคุณวิชัยว่ากรณีไหนบ้างนะครับที่จะยุบสภาได้ไม่ได้จะสามารถยุบได้ในทุกๆกรณีนะครับครับแล้วอาจารย์ได้อ่านคำประกาศยุบสภาวันนี้แล้วยังเหตุผลคืออะไรก็อ่านอยู่แล้วครับเหตุผลก็คือพระสภาอยู่มาครบ4ปีวันนั้นก็ควรที่จะต้องมีการยุบสภาใหม่เท่านั้นเองซึ่งฟังดูแล้วมันมีอะไรที่ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญไหมเหตุผลมันไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปตามประเพณีการเมืองอันเหมาะอันที่ผ่านมานะที่ผ่านมามีครับมีเหมือนกันที่มีการยุบสภานะฮะโดยที่เหตุผลนะเหตุผลยุบก่อนเลือกตั้งมีครับอย่างเช่นใน
สมัยรัฐบาลของท่านชวนหลีกภัยนะในวาระที่2เนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีการยุบสภานะครับแล้วก็นำมาสู่การเลือกตั้งในปี2544นะก็ยุบสภาก่อนครบวาระเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งครับตอนนั้นก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรนะแต่ถ้าในสมัยรัฐบาลท่านชวนวาระที่1เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องสปก 4.01 ในเวลานั้นน่ะเป็นความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลนะแต่ว่าในวาระที่2ก็เป็นการยุบในลักษณะนี้เหมือนกันนะอย่างที่เรียนนะครับรัฐธรรมนูญของไทยเราไม่เคยจำกัดกรอบไงครับเราเขียนแค่ว่านายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นผู้เสนอนะครับร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาต่างๆเราดูนั่นเองครับแต่ว่าไม่ได้จำกัดกรอบว่าห้ามยุบในกรณีไหนหรือจะยุบในกรณีไหนได้บ้างนะครับซึ่งก็จะมีบางคนแย้งละว่ามันไม่มีผลอันสมควรทำไมเพียงแค่สองสามวันเท่านั้นเองทำไมปล่อยครบละทำไมจะต้องมายุบสภาพิจารณาแอบแฝงอะไรหรือเปล่าเนี่ยจะมีสิทธิ์ไหมจะตั้งข้อหาในทางหลักการเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นครับมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งหรือว่าตั้งข้อสังเกตมีข้อวิพากษ์ได้เพราะว่าโดยหลักการระบบรัฐสภาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันจะต้องมีเหตุต้องมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติครับเพราะถือว่าระบบรัฐสภาเนี่ยฝ่ายบริหารจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติแต่คราวนี้ความไว้วางใจเนี่ยมันมีได้หลายกรณีเช่นเรื่องของการผ่านงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินให้นะเรื่องการอภิปรายไม่วางใจอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ครั้งนี้ถ้าเกิดความขัดแย้งหรือความไม่ร่วงใจเขาก็ให้อำนาจกับทางหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยในการที่จะมีค้อนอันนึงเนี่ยที่จะทุบกลับไปอย่างฝ่ายนิติบัญญัติได้ก็คือยุบสภาเสียนะครับแต่ว่าอันนั้นคือหลักการเนี่ยแต่ว่าในรัฐธรรมนูญไทยไม่ได้กำหนดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยในทางกฎหมายก็เลยเปิดช่องให้ทำได้แต่แน่นอนในทางความชอบธรรมในการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับในเรื่องการใช้การยุบสภาด้วยเหตุผลในเชิงเทคนิคนะเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบการเมืองเหล่านี้ครับใช่ใช่ไอ้ตรงนี้แหละความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองก็อาจจะเป็นประเด็นครับได้แต่มันก็ช้าเกินไปถึงแม้จะไปฟ้องร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องก็ตามแต่เหตุการณ์ล้ำหน้าไปแล้วด้วยการเลือกพรรคการเมืองต่างๆก็มุ่งไปหาเสียงมากกว่าแล้วใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับชั่วโมงนี้ไม่มีใครจะย้อนหลังว่าหลักการสื่อสารเพราะว่าทุกพรรคก็เดินหน้านะครับแล้วก็ต้องการที่จะเลือกตั้งแล้วล่ะนะครับจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะครับหลายพรรคก็ต้องการที่จะนำเสนอแคนดิเดตนายกเขาก็ประกาศนะถึงความพร้อมของแคนดิเดตนายกยิ่งฝ่ายค้านเขายิ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงนะต้องการที่จะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกอะไรต่างๆเพราะนั้นไม่มีใครอยากย้อนหลังแล้วนะครับชั่วโมงนี้ความจริงพรรคฝ่ายค้านเคยเรียกร้องให้ยุบสภาด้วยซ้ำไปนะบอกว่าเนี่ยยุบไปแล้วเชื่อแล้วจะอยู่ไปทำไมไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรส.ส.ก็ไม่มาประชุมกันแล้วครับก็ถือว่าคืนอำนาจให้ประชาชนครับและพี่น้องประชาชนจะไปตัดสินในสนามของการเลือกตั้งแต่ว่าจุดที่น่ากังวลณวันนี้ก็คือเรื่องของการไปร้องศาลปกครองนะคุณวิชัยว่าเรื่องการไปเขตเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นปัญหาไหมนะครับใน13เขตในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลทางการเมืองได้นะครับเพราะว่าถ้าท้ายที่สุดเนี่ยศาลพิจารณาช้าเกินกว่าที่กกต.นั้นเปิดรับสมัครนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาเลยคือถ้าสมัครไปแล้วแล้วปรากฏว่าภายหลังมีการเพิกถอนนะในเรื่องของคำสั่งทางปกครองในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหานะซึ่งอาจจะทำให้การเลือกตั้งนั้นถูกเลื่อนไปอีกนะแล้วก็กกต.เองจะขยับขยื่นอะไรทำอะไรลำบากเลยนะครับนี้ถามว่าถ้าท้ายที่สุดเนี่ยไม่เลือกตั้งพร้อมกันเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาแน่นอนครับนะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครับคุณอิชัยไม่ได้เป็นการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ได้เป็นการเลือกตั้งซ้ำการเลือกตั้งซ่อมก็คือเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างการเลือกตั้งซ้ำก็คือกรณีที่เป็นใบแดงใบเหลืองแต่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพราะนั้นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรถ้าไม่พร้อมกันการเลือกตั้งโมฆะทั้งหมดครับเหมือนกับเมื่อปี2557 2กุมภาพันธ์2557ในเวลานั้นเนี่ยบางหน่วยเลือกตั้งไม่ได้มีการชุมนุมปิดหน่วยคนจะเข้าไปใช้สิทธิ์อะไรถูกขัดขวางอะไรก็ตามท้ายสุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะOh. อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังมันจะซ้ำรอยเดิมไหมครับสมมติว่าก็ให้เลือกตั้งไปก่อนเลยแล้วถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วร้องเรียนก็ค่อยถ้ามีปัญหาก็ค่อยเลือกตั้งซ่อมในแต่ละเขตเป็นไปได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าการเลือกตั้งทั่วไปต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนะเว้นเสียแต่ว่ามันมีการทำความผิดไปคือเลือกตั้งไปไงหมายความว่าเลือกตั้งคนละเขตที่มีปัญหาก็เลือกเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่ถือว่าเลือกตั้งพร้อมกันเนี่ยใช่ต้องเลือกตั้งพร้อมกัน
นะแต่ส่วนไอ้เรื่องของใบเหลืองใบแดงใบเหลืองนั้นอันนั้นเขาเรียกการเลือกตั้งซ้ําแต่เป็นอีกแบบหนึ่งซ้ํานะซ้ําแต่เขตมันเขตเหมือนเดิมเขตเหมือนเดิมแต่เลือกซ้ําเพราะว่ามีการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแล้วถ้าจะมองอย่างนี้ถ้าศาลปกครองบอกอ้าวมีเหตุอันพึงเชื่อได้ว่าไม่เป็นธรรมอาจจะแบ่งเขตก็ทำงานตาที่เหลือมันก็สั้นสั้นมากแล้วเนี่ยไม่จะเกิดอะไรใช่นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาครับเพราะว่าถ้ามีคำวินิจฉัยศาลปกครองออกมานะครับก่อนที่จะเปิดรับสมัครเลือกตั้งยังพอมีเวลาแก้ไขนะคือกกต.ก็ต้องไปแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่แล้วก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นใหม่นะครับซึ่งนั่นก็อาจจะต้องขยับเคลื่อนไทม์ไลน์อีกแต่ว่ามันต้องบอกว่าตึงมือมากเลยไทม์ไลน์ตอนนี้พอยุบสภาไปแล้วก็คงจะย้อนหลังไม่ได้ละย้อนหลังไม่ได้ก็ต้องอยู่ในกรอบที่ไม่เกิน60จะช้าสุด60วันใช่ไหมใช่ถูกต้องไม่งั้นจะตึงมือมากคือขยับเคลื่อนอะไรกว่านี้แต่มากไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าไปมีกรรมวินิจฉัยศาลปกครองเนี่ยหลังจากรับสมัครเนี่ยยุ่งเลยนะยุ่งเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องรับสมัครใหม่อันนี้จะยุ่งเลยครับดังนั้นเรื่องส่งไปศาลปกครองแล้วใช่ไหมก็มีข่าวนะครับมีข่าวว่ามีคนไปร้องนะครับแต่ว่าในรายละเอียดอันนี้ยังไม่ทราบว่าตกลงยังไงศาลรับไม่รับหรือยังไงนะครับยังไม่ได้ข่าวส่งข่าวว่าได้ข่าวว่าจะมีคนไปร้องนะครับในประเด็นนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีการร้องเกิดขึ้นจริงเนี่ยแล้วก็ถ้าศาลรับอะไรต่างผมว่าการไต่สวนฉุกเฉินนะเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญและจำเป็นมากใช่ครับจำเป็นแต่มันมีกี่เขตล่ะที่มันเป็นปัญหาอาจารย์ว่า13เขตในกรุงเทพมหานครที่ร้องคือที่ร้องเรียนใช่13เขตใช่ครับคือปัญหามันเกิดขึ้นครับปัญหามันอยู่ที่มาตรา27นะในการกำหนดเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยหลักการก็คือว่าจะต้องมีเรื่องของจำนวนประชากรที่สม่ำเสมอนะครับคือเท่ากันในทุกเขตและคราวนี้เนี่ยเรื่องจำนวนประชากรเนี่ยถ้าเป็นในต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ยากครับคุณชัยเวลาแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะปักหมุดลงไปที่อำเภอนะแล้วก็คราวนี้เขาก็จะดูว่าเอาละในอำเภอนี้ตำบลตรงเนี้ยเกินไหมแต่เกินก็ถีบออกอันไหนที่น้อยก็ดึงเข้ามานะผสมผสานไปให้มันสมดุลและให้มันมีเขตที่ต่อเนื่องกันนะแต่คราวนี้ปัญหามันอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีความหนาแน่นประชากรสูงมากนะเพราะนั้นเนี่ยจะปักหมุดลงไปที่เขตใดเขตหนึ่งหรือจังหวัดนี่ก็เรียกว่าอำเภอเนี่ยนะจะปักหมุดลงไปที่เขตใดเขตหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายมันในต่างจังหวัดนะคราวนี้พอปักหมุดไม่ได้นะครับก็ต่อเข้าไปใช้วิธีของการรวมแต่เสียงจากแขวงต่างๆนะแต่ปัญหาครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ากกต.เขาไปตัดเค้กแบ่งเค้กเนี่ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหล่านี้มารวมเป็นก้อนใหญ่นะมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็คนที่เขาร้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียเปรียบนะครับเพราะว่าการที่เอาเค้กชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมารวมเป็นเค้กก้อนใหญ่เนี่ยเขาลงพื้นที่หาเสียงมา 2-3 ปีแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้พื้นที่ที่เขาคาดหมายว่ามันจะเป็นเขตเล็กชั่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เขาก็ทำให้กระทบนะฮะมีความได้เปรียบเสียเปรียบแต่ถ้าเรามองจากมุมอีกมุมหนึ่งก็ต่ออาจจะบอกอีกว่าการที่คุณไปลงหาเสียงก่อนหน้านั้น2ปี3ปีแล้วก็ตามเนี่ยมันเป็นการหาเสียงที่ไม่เป็นทางการก็การหาเสียงที่เป็นทางการคุณประเมินเองใช่คุณต้องคิดหลักการที่คุณต้องรอให้กําลังคุณต้องหาคุณคิดเองนี่คุณจะมาโทษกกต.ไม่ได้มันจะใช่การหาเสียงที่เป็นทางการจะเริ่มขึ้นเมื่อกกต.กำหนดวันเลือกตั้งนะครับก็คือภายใน5วันนับจากวันนี้แล้วคุณมีเวลานั้นคือการหาเสียง50กว่าวันที่จะหาเสียงคุณใช่ๆครับเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นจริงๆเนี่ยเรื่องแบ่งเขตต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อเรื้อรังครับคุณชัยมีทุกยุคทุกสมัยและในอดีตเนี่ยเราเห็นได้ว่าสมัยที่กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งเนี่ยมีจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลางโดยสัมปายที่กำหนดเขตเลือกตั้งว่าเป็นขีดเขตเอาตำบลเอาอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมีความได้เปรียบนะครับมาอยู่ในพื้นที่เลือกตั้งตัวเองแต่ในทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็เป็นปัญหาเป็นร้อยปีมาแล้วครับเราเรียกว่าปัญหา gerrymandering คือการขีดเขตเลือกตั้งแล้วก็ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าจริงในทางแก้ผมว่าใช้ AI แบ่งเขตไปเลยสุดท้ายใช้ AI เลยเพราะว่าเอาตัวเลขมาว่านะนะถูกต้องแล้วให้ตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยมีตัวแทนมาตรวจสอบไอ้ตัวโปรแกรมเลยนะฮะตัวโปรแกรม AI หรือว่ามันเป็นทำโปร่งใสไม่มีอะไรซ่อนแอบไว้หรือเปล่าแล้ว AI เนี่ยก็สามารถที่จะเคลื่อนแล้วก็ไหลได้ตลอดตามจำนวนประชากรที่ขึ้นลงๆอะไรเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคนที่คิดจะลงสสคุณดูได้ตลอดเลยคุณไม่ต้องมาดูตอนกกต.แบ่งคุณดูได้ตลอดเห็นมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมากกกต.ก็ต้องฟัง AI เท่ากับเหมือนกันเห็นอยู่เห็นตัวเลขใช่ใช่ถูกต้องครับแต่การแบ่งเขตเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องแบ่งตามเขตปกครองหรือใช่
อันนี้คือปัญหาไงครับเพราะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งกับเขตปกครองไม่ได้เกี่ยวกันนะครับมันเกี่ยวแค่เรื่องประชากรอย่างเช่นในกรณีกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเขตปกครองอยู่ถึง50เขตนั้นพอเป็นเขตปกครองอย่าง50เขตเนี่ยเขตเลือกตั้งมีอยู่แค่33เขตแต่เพราะนั้นมันไม่ฟิตอินกันยังไงมันก็ไม่มีทางฟิตอินมันไม่ลงพอดีเป๊ะหรอกนั่นสินะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีบุกบุกลบลบบ้างนะแต่ที่เรียนนะว่าครั้งนี้เนื่องจากจำนวนประชากรมันหนาแน่นพอหนาแน่นเนี่ยกตก็เลยต้องหั่นเค้กเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอามารวมเป็นก้อนใหญ่มันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาครับแต่ว่าก็มีคนบอกว่าก็กกตเขาเอาแขวงเนี่ยนะที่ใกล้กันอะถ้าสมมติว่าเขาต้องข้ามเขาก็เอาใกล้กันเขาไม่ได้ว่าเอาแขวงอีกโน่นอีกเขามาเลยนี่แล้วนั่นก็เป็นใกล้กันใช่อันนั้นทำไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะกฎหมายกำหนดกรอบนะครับว่าต้องมีพื้นที่ติดกันยังไงต้องติดกันครับใช่เพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนนะว่าพอพื้นที่ติดกันเนี่ยมันแบ่งมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นเองที่เป็นเรื่องขึ้นมาแต่ว่าในแง่ของพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับพื้นที่ทุกอย่างมันก็ติดกันหมดแต่อาจารย์ทราบหน่อยว่าปัญหาหนึ่งก็คือผู้สมัครเองที่เคยมีฐานอยู่ที่เขตนี้แล้วอยู่ดีๆมีเส้นใหม่กลายเป็นว่าเขตเคยหาเสียงเป็นเขตที่ตัวเองได้ทุ่มเทไว้นั้นหลุดออกไปแล้วเขตเป็นได้มาใหม่นั้นเป็นเขตของอีกคนในอีกฝั่งนึงถูกต้องใช่ครับมันคือปัญหาแล้วปัญหาใหญ่คือหัวคะแนนด้วยหัวคะแนนเนี่ยแน่นอนครับใช่ไหมหัวคะแนนก็ทำงานให้กับพรรคนี้ผู้สมัครคนนี้แล้วอยู่ดีหัวคะแนนคนนี้ถูกกันออกไปอยู่อีกเขตหนึ่งอ้าวหมดแล้วสิไอ้สิ่งที่มาอาศัยซึ่งกันและกันรับรู้กันเนี่ยมันก็จะหายไปใช่ถูกต้องครับแล้วก็ในการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยส.ส.พื้นที่เนี่ยนะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยหัวใจหลักสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้สมัครนะครับอยู่ที่เครือข่ายทางคะแนนเสียงนะบางครั้งเนี่ยผู้สมัครไม่ได้ลงไปเจอตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นการรวมใช่ครับเป็นการรวมเอาหัวคะแนนเนี่ยรวมแต่ละจุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีผลเหมือนกันครับใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้สมัครที่เขาปักหลักปักฐานเอาไว้บางเขตใช่ครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่อาจจะปัญหาน้อยหน่อยเพราะว่าประชากรไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นใช่ใช่ครับได้เลยครับแล้วเรื่องอื่นความการเตรียมพร้อมของกกต.เช่นเรื่อง primary นี่ก็ยังเรื่องตัวแทนก็จังหวัดถือว่ายังทันไหมเรื่อง primary เนี่ยครั้งนี้เนี่ยกฎหมายแก้ไขไปแล้วครับในกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยก็ใช้ลักษณะเพียงแค่ว่าให้ส่งไปรับฟังความคิดเห็นนะของสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนะหลังจากนั้นก็ส่งกลับมาให้กรรมการแห่งพรรคเป็นคนเคาะนะในท้ายที่สุดเพราะนั้นเรื่องของการเลือกตั้งขั้นต้นหรือว่าprimary voteครั้งนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของแต่ละพรรคเนี่ยในเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคนะครับหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเนี่ยเพื่อที่จะได้ไปรับฟังความคิดเห็นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีกระบวนการนะครับที่แต่ละพรรคก็ต้องดำเนินการให้ทันแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความเชื่อมั่นของกกต.ต่อพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นอย่างเช่นปาร์ตี้ลิสต์พิสดารในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับมีเรื่องของบัตรขย่งนะอะไรต่างๆเหล่านี้ครับทำให้คนก็ตั้งคำถามหรือว่าเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นนะครับในการทำงานของกกต.เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ก็เป็นความท้าทายของกกต.เหมือนกันเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีความท้าทายทั้งพรรคการเมืองผู้สมัครนะครับแล้วก็ตัวกรรมการก็คือกกต.ด้วยนะครับใช่เลยครับฉะนั้นครั้งนี้การนับคะแนนก็เป็นประเด็นนะสื่อทั้งหลายก็อยากจะได้คะแนนสดกกต.ก็ยังระวังฉะนั้นเราก็จะสามารถเห็นคะแนนไลฟ์เช่นปกติที่ผ่านมาก็จะมีอาสาสมัครไปอยู่หน้าคูหาเลือกตั้งแล้วก็รวมคะแนนเดี๋ยวนั้นแล้วก็ส่งบอกอย่างไม่เป็นทางการก่อนกกต.รู้สึกไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับทั้งนี้ไม่มีนะครับระบบการรายงานคะแนนแบบเรียลไทม์เนี่ยแต่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่ากระบวนการในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันเป็นบทพิสูจน์มาหลายแห่งในโลกแล้วนะครับว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมนะหรือว่าการเข้าไปตรวจสอบต่างๆเป็นหัวใจหลักสำคัญครับที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นเนี่ยเป็นไปตามหลักการที่เรียกว่า free and fair election หรือไม่นะก็คือหลักการที่เรียกว่าการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมแต่ทีนี้เรามักจะได้ยินคำว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคุณชัยครับได้ยินมาตั้งแต่สมัยกระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งได้ยินมาจนถึงกกต.ก็ยังเอาคำนี้มาใช้แต่ที่จริงเนี่ยไอ้คำว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยมันการกลายเป็นการเปิดช่องให้กับการแทรกแซงของอำนาจรัฐนะฮะอย่างเช่นการออกระเบียบกฎหมายนะการทำหน้าที่ของกกต.หรือต่างๆที่อาจจะเป็นเรื่องของการอ้างความชอบธรรมว่าทำให้การเลือกตั้งมันบริสุทธิ์
นะแต่ท้ายที่สุดในการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เนี่ยมันกลายเป็นการเลือกตั้งที่ไปจำกัดหรือไปดีกรอสนะของพรรคการเมืองแล้วก็ผู้สมัครนะแล้วก็ท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นเครื่องมือการเมืองนะอย่างเช่นณวันนี้เรื่องของนโยบายนะครับที่มีการไปร้องมาหาเสียงเป็นจริงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ซึ่งจริงสิ่งเหล่านี้ต้องให้ประชาชนเขาตัดสินครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะเปิดช่องว่างเหล่านี้ให้มีการไปร้องแล้วท้ายสุดก็เอามาเล่นกันเป็นประเด็นการเมืองแต่ผมให้ประชาชนตัดสินแล้วครับใครจะหาเสียงเกินจริงไม่เกินจริงทำได้ไม่ได้เดี๋ยวประชาชนเขาตัดสินเองเขาจะเลือกไม่เลือกนะนี่ก็คือสิ่งที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นเสรีและเป็นธรรมนะไม่ใช่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับแต่ต้องเสรีและเป็นธรรมครับ free and fair นะครับ free and fair election ได้ครับครับก็พอวิทยุสภาเราก็เริ่มเห็นโพต่างๆอาจารย์ในโพต่างๆที่เราเห็นขณะนี้ไหมล่าสุดโพนิดาโพต่างๆเนี่ยมันเป็นแนวโน้มชี้อะไรให้เราสามารถมองเห็นทิศทางอะไรชัดเจนขึ้นไหมครับสำหรับโพนี่ผมหลับตาดูข้างเดียวครับคุณชัยครับอีกข้างหนึ่งก็อีกข้างหนึ่งก็เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครึ่งไม่เชื่อครึ่งไงนะครับเพราะว่าโพนั้นเนี่ยยังไงมันก็คือโพนะครับโพไม่ใช่เรื่องของการวิจัยนะครับไม่ได้มีเรื่องของฐานทางแนวคิดทฤษฎีต่างๆแต่หรือแม้ทั้งเรื่องของวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยในอดีตก็มีการตั้งคำถามถึงเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลพอระยะหลังเนี่ยเราเห็นว่าหลายโพเขาก็พยายามที่จะเปิดถึงตัวระเบียบวิธีในการเก็บข้อมูลของเขานะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นตัวแทนต่างๆด้วยนะครับโพก็คือความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งนะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าคนทั้งประเทศจะคิดอย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถามว่ามันสามารถจะอธิบายทำนายได้ไหมมันก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งถ้าเรื่องของระเบียบวิธีมีความแม่นยำนะครับมีความถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสีสันการเมืองมากกว่าสำหรับเรื่องโพนะครับแต่วันนี้เนี่ยถามว่าโพจะชี้นำได้ไหมผมว่าเป็นเรื่องที่ยากในอดีตเนี่ยโพอาจจะชี้นำได้นะจนกระทั่งทำให้มีบทบัญญัตินะครับในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่ห้ามการเผยแพร่โพไงก่อนเลือกตั้ง7วันนี่ครับแล้วบางเขาเกรงว่ามันจะเกิดเรื่องของกระแสการเมืองอะไรต่างๆแต่สำหรับคนในยุคนี้เนี่ยผมว่าโพไม่ได้ชี้นำได้เพราะว่าคนยุคนี้เนี่ยต้องมีทางเลือกในการสื่อสารทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่หลากหลายครับเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามโพเขาก็คงมองแบบผมแล้วก็ปิดตาอ่านไปข้างหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวจะตัดสินใจก็คงต้องดูอีกหลากหลายปัจจัยนะครับเห็นชัดหรือยังว่าผลการเลือกตั้งถ้าเรารู้ว่าอันดับพรรคที่จะมา1 2 3 4มีพรรคไหนบ้างเนี่ยการตั้งรัฐบาลจะยากไหมคือหลายคนเริ่มมองยากเพราะว่าถึงแต่ไลค์คงไม่ถึงขั้น300ขึ้นฉะนั้นมันอยู่ที่200กว่าๆแล้วพอรวมกันไปรวมกันมาจะได้เกินครึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลเดิมหรือว่าต้องข้ามฟากกันเนี่ยมันดูจะยุ่งๆพอสมควรนะอาจารย์ครับก็แน่นอนการจัดตั้งรัฐบาลยุ่งอยู่แล้วครับคุณสุชัยเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมันได้ออกแบบนะครับให้ระบบเลือกตั้งเนี่ยถูกแยกส่วนออกจากเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยในสนามของการเลือกตั้งเสียงของพี่น้องประชาชนเจตนมพี่น้องประชาชนถ่ายทอดมาอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้ยืนยันการันตีว่าการตั้งรัฐบาลจะเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าการตั้งรัฐบาลนั้นยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมีบทเฉพาะการตามมาตรา272เนี่ยคือให้สว250มาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับยิ่งทำให้ท้ายสุดมันจะเกิดเกมในการตั้งรัฐบาลอีกเกมนึงนะแยกส่วนออกจากผลของการเลือกตั้งนะเพราะมันก็จะมีการทำให้โครงสร้างระบบรัฐสภาบิดเบี้ยวนะเช่นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยในการเลือกตั้งปี2562ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วทั้งนั้นแล้วครั้งนี้มันก็จะคล้ายๆเดิมอาจจะต่างเดิมบ้างเพราะว่าตัวระบบเลือกตั้งมันเปลี่ยนนะแต่ว่าท้ายสุดมันก็อยู่ในภาวะโครงสร้างการเมืองแบบเดิมเพราะฉะนั้นการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมว่าก็ไม่ง่ายนักนะครับก็ไม่ง่ายนักแล้วก็ยังไม่มีอะไรการันตีนะว่าพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับก็ต้องรอดูเกมการเมืองหลังเลือกตั้งอีกทีหนึ่งนะซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็ยังต้องฝ่าฟันในหลายอย่างนะวันนี้ผมว่าพรรคได้อันดับหนึ่งเนี่ยคงพอจะมองออกแล้วล่ะนะว่ามีโอกาสที่อาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยอะไรต่างๆแต่จะตั้งรัฐบาลโดยเพื่อไทยได้หรือไม่นี่เป็นเรื่องหนึ่งเลยครับใช่เขาถึงออกมาแลนด์สไลด์เพราะว่าต้องการให้ได้เกิน300เฮ้ยหวังเป็นไปได้ไหมว่าเขาคิดว่าเขาจะชวนก้าวไกลถ้าก็ได้300แล้วก้าวไกลได้จำนวนเขาก็มีมากพอที่ไม่ต้องมาอาศัยพรรครัฐบาลปัจจุบันแต่ว่าก็
พูดทำนองว่าก็ชวนก้าวไกลมาเลือกนายกก่อนส่วนจะมาร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นการเลือกนายกกับการร่วมรัฐบาลก็คนละเรื่องกันนะก็คนละเรื่องกันนะแต่ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับคุณชัยครับกับการที่จะเป็นรัฐบาลเพียงแค่หนึ่งพักหรือรัฐบาลเพียงแค่สองพักนะถึงจะได้เป้าหมายตามที่เพื่อไทยตั้งเป้าหมายไว้310ที่นั่งซูเปอร์แลนด์สไลด์ตรงนี้ก็ตามนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เคยมีบทเรียนมาแล้วในสมัยที่เป็นรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งเมื่อปี2548นะในเวลานั้นเนี่ยไทยรักไทยก็เป็นรัฐบาลพรรคเดียวสุดท้ายเกิดการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนะครับแล้วก็จบลงด้วยการรัฐประหารปี2549ใช่เพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับกินเหล้าครับผมใช่ครับกินเหล้าคนเดียวเมาตายเลยกินเหล้ามันต้องกินกับเพื่อนๆอ่ะกินเหล้าต้องกินกับเพื่อนๆนี่เปรียบเทียบการเมืองเป็นกินเหล้าไปแล้วนั้นเนี่ยกินเหล้าคนเดียวไม่กินเหล้าคนเดียวเนี่ยไม่สนุกถ้ากินเหล้าคนเดียวเท่ากับว่าขี้เมาก็คือเมาอำนาจถ้ากินคนเดียวเนี่ยเมาขี้เมาถ้าเป็นการเมืองก็คือเมาอำนาจฉะนั้นต้องแบ่งกันกินหลายๆคนใช่ไหมใช่ถูกต้องครับคือโครงสร้างของการเมืองแบบระบบรัฐสภาเนี่ยนะภาวะของการมีหลายพรรคการเมืองเนี่ยมันภาวะปกตินะถ้าทั้งสภาเนี่ยมีพรรคเดียวเนี่ยคือภาวะที่มันผิดปกติดังนั้นในโครงสร้างการเมืองระบบรัฐสภาเนี่ยที่เรียนครับว่าการจะแชร์ในเรื่องของอำนาจหรือว่าการจะสร้างความสมดุลเนี่ยในระบบการเมืองเนี่ยมันจึงเป็นหัวใจหลักที่สำคัญประการหนึ่งนะครับใช่ใช่ดังนั้นก็ต้องดูว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปบทบาทของพลเอกประยุทธ์ก็ทั้งรักษาการนายกทั้งเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองด้วยพลเอกประวิตรรองนายกก็ยังเป็นรองนายกอยู่แต่ก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองด้วยพรรครัฐบาลรัฐมนตรีหลายคนก็เป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องลงไปหาเสียงลงไปหาเสียงการรักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมนะนี่ฉะนั้นก็จะติฉินนินทาใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพื่อนที่เรียนว่าหลังจากนี้การสอบสมองสองใบนะครับจะมีเกิดขึ้นมากมายเลยทั้งท่านนายกทั้งรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยนะครับเพราะนั้นการสอบสมองสองใบเนี่ยมันมีทั้งความเปลี่ยนทางกฎหมายนะเพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนนะและอีกด้านหนึ่งแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่มันไม่เหมาะสมนะในหลายกรณีมันอาจจะเป็นปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองก็ได้ดังนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยการใช้ทรัพยากรรัฐนะเรื่องของค่าการประจำนะครับเรื่องของการไปหาเสียงนะเรื่องไปรับปากเชิงนโยบายหรือรับปากสัญญาว่าจะให้หรืออะไรก็ตามแต่ครับครับต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพราะว่าจากนี้ไปก็การหาเสียงจะดุเดือดเลือดพล่านกันเต็มที่ความเกรงใจที่น้อยลงอยู่แล้วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะความเกรงก็จะหายไปเลยใช่ไหมครับต่อไปนี้ก็เรียกว่าปะชะดะกันในเวทีหาเสียงเพราะทุกเขตเลือกตั้งมีการแข่งขันและทุกที่นั่งมีความหมายต่ออนาคตของพรรคการเมืองเหล่านี้ทั้งสิ้นใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็อย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองในขณะที่การแบ่งขั้วทางการเมืองวันนี้เราเห็นเป็นสองขั้วใหญ่แต่ในแต่ละขั้วเนี่ยก็จะมีค่าย่อยๆเพราะนั้นในสนามเลือกตั้งเนี่ยถึงแม้จะเป็นแนวร่วมทางอุดมการณ์กันนะครับแต่ว่าในเชิงของการแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะต้องแข่งขันเพื่อเข้าไปสู่อำนาจรัฐเพื่อที่จะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าเป็นรัฐบาลต่างๆนะครับก็ทุกพรรคก็ประกาศความพร้อมหมดและทั้งแคนดิเดตทั้งตัวพรรคอันนี้เป็นเรื่องปกติส่วนจะมาจับขั้วการเมืองกันหลังเลือกตั้งนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองเนี่ยเราก็เห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความขัดแย้งเดิมพันสูงนะแต่ละฝ่ายแพ้ไม่ได้ครับนะอย่างเช่นในฝ่ายค้านนะตัวอย่างเช่นกรณีพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลมา9ปีแล้วนะครับถ้าเรานับจากการรัฐประหารปี2557แล้วครั้งนี้ยังไงเพื่อไทยต้องมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลไม่งั้นสสวิ่งหมดละนี่แหละนะในขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งนะพลเอกประยุทธ์ลงสนามแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับประกาศตัวชัดเจนเป็นนักการเมืองแล้วก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็กระทบกับขั้วอุดมการณ์ในอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความขัดแย้งเดิมพันสูงก็จะมีการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นเลยนะคราวนี้ไอ้การแบ่งขั้วทางอุดมการณ์เนี่ยมันยังมีคำอธิบายได้นะคุณหญิงชัยบางครั้งเป็นเรื่องเหตุผลนะเป็นเรื่องของการยึดในหลักการของแต่ละฝ่ายแต่อีกอันหนึ่งเราเรียกว่าความขัดแย้งในลักษณะการแบ่งขั้วทางอารมณ์ความรู้สึกซึ่งอันนี้มันไม่มีคำอธิบายนะครับมันเป็นเรื่องความชอบความไม่ชอบความรักหรือแม้ทั้งความเกลียดชังก็ได้ดังนั้นเนี่ยอารมณ์ hate speech ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเลยฉะนั้น hate speech วัฒกรรมความเกลียดชังนะการโจมตีการให้ร้ายป้ายสีอะไรต่างๆมีแน่นอนนะหรือแม้ทั้งเรื่องของการเล่นกันเรื่องคุณสมบัติ
ช่นะเล่นกันในเรื่องการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะหรือกติกาต่างๆฮะคุณชัยดูยังไม่ยุบสภาเนี่ย2เรื่องละนะตั้งแต่เรื่องของการนับจำนวนราษฎรนะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะใช่นะกับอีกเรื่องนึงก็คือแบ่งเขต13เขตกทมเนี่ยนะ2เรื่องเลยครับนะก่อนยุบสภาใช่นี่หลังยุบสภาเนี่ยยังต้องดูยังมีหลายเรื่องเลยครับได้ครับก็ติดตามกันต่อไปครับจะเข้าสู่เส้นตรงและวิ่งโค้งสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์ยุทธพรครับครับเราคงต้องไปคุยกันอีกหลายรอบนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device